สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรนด์ Channel สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอมีสาระนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ได้จริงๆสำหรับวันนี้นะคะเฟรนด์ก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันนึงค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมและก็โด่งดังในตอนนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่บอกเลยว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านนะคะได้ออกมาโพสต์ออกมาเล่าประสบการณ์สำหรับแอปพลิเคชันนี้และแอปพลิเคชันนี้คืออะไรนะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็คือแอปพลิเคชัน Clubhouse ค่ะสำหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถพูดแบ่งปันพูดคุยหรือว่าดีเบตเรื่องต่างๆได้ค่ะแต่ว่าวงเล็บเสียงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่ามันจะไม่มีรูปภาพหรือแม้กระทั่งเทคหรือและสงสัยไหมว่าทำไมถึงต้องเป็นเสียงด้วยล่ะเพราะว่าเสียงนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ได้มากกว่าการพูดหรือว่าเห็นเทคข้อความนั่นเองนะคะอ่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องสร้างห้องเพื่อพูดคุยสื่อสารผ่านเสียงนั่นเองนะคะและข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรล่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะเดิมเนี่ยแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีพวกข้อมูลสาระต่างๆที่ว่าเขาจะมาพูดคุยดีเบตกันนะคะเพราะในปัจจุบันเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็เริ่มมีพวกเอนเตอร์เทนเพิ่มมากขึ้นนะคะในตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้นะคะมีเนื้อหาสาระแล้วก็หลากหลายประเภทให้เราเลือกชมรับฟังนะคะแล้วคลับเฮ้าส์เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะเฟิร์นอนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือผู้สร้างห้องนะคะสำหรับหน้าที่ของผู้สร้างห้องเนี่ยก็คือเราจะสร้างห้องเพื่อตั้งประเด็นพูดคุยในการพูดนะคะและเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นห้องแบบเปิดสาธารณะทุกคนเข้าสามารถเข้ามาฟังได้หรือจะเป็นแบบห้องปิดที่มีเฉพาะผู้ติดตามหรือเป็นแบบส่วนตัวเท่านั้นอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือผู้ฟังผู้ฟังนะคะก็เหมือนเราทั่วไปค่ะเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลแล้วเราก็สามารถเข้าไปรับฟังห้องที่เราต้องการได้นะคะโดยถ้าเกิดว่าเราอยากจะร่วมสนทนาด้วยง่ายๆเลยค่ะเราแค่กดไอคอนรูปยกมือนะคะเปรียบเหมือนการที่เรายกมือขออนุญาตพูดนะคะเพื่อให้ผู้ดูแลห้องเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะพูดต้องการมีส่วนร่วมในบทสนทนาด้วยนะเชิญฉันพูดหน่อยค่ะอะไรประมาณนั้นหรือเราจะเข้าไปนั่งฟังเฉยๆเกี่ยวกับสนทนานั้นๆก็ได้เช่นกันนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเฟิร์นจะมาสอนวิธีการสมัครแบบง่ายๆเลยนะคะก็ติดตามชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ